วันพันแมนมัดที่164ตัวเต็มตายบทคำพูดและบทสนทนาของตัวละครมาแล้วครับมาตามคำสัญญาเลยนั่นคือวันเสาร์และในตอนนี้ก็ถือว่าเดือดที่สุดพีคที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวความตื่นเต้นนั้นจะสุดจัดขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับภาพหน้าปกจะเป็นรูปของกาโร่ร่างพระเจ้าซึ่งยืนตั้งงานอยู่ต่อหน้าเราฮีโร่วันพันแมนมาที่164ตัวเต็มเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะเมื่อกาโร่เริ่มเดินเข้ามาหาเราฮีโร่วากันมะและจักรพรรดิเด็กก็เริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างอะไรอ่ะฮะและหลังจากนั้นจักรพรรดิเด็กและวากันมะก็ล้มลงสลบแน่นิ่งไปเซกินกันและซอมบี้แมนรีบเข้ามาดูอาการของทั้งสองคนวากันมะคุ้งเป็นยังไงบ้างเฮ้เฮ้เฮ้จักรพรรดิเด็กเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ซอมบี้แมนกำลังประคองร่างของจักรพรรดิเด็กอยู่นั้นผมของจักรพรรดิเด็กก็หลุดออกมาเป็นกระจุกซอมบี้แมนถึงกับตกใจพร้อมอุทานออกไปเอ๊ะอะไรส่วนทางด้านกาโร่ค่อยๆเดินเข้ามาหาเราฮีโร่แบบช้าๆพร้อมกับแผ่รังสีอมหิตออกมาส่วนทางด้านซิลเวอร์แฟงซึ่งณเวลานี้อยู่ใกล้กาโร่ที่สุดก็สัมผัสถึงพลังอันอมหิตของกาโร่ที่แผ่ออกมาซิลเวอร์แฟงคิดในใจฉันสัมผัสถึงความชั่วร้ายภายในที่ไม่ใช่ตัวตนของกาโร่และซิลเวอร์แฟงก็พูดออกมาอย่างที่คิดเอาไว้เลยโดนควบคุมไปแล้วจริงๆสินะและซิลเวอร์แฟงก็ฝืนตัวเองยืนขึ้นมาพร้อมกับพูดออกไปว่าแกน่ะคืนกาโร่มานะเว้ยส่วนทางด้านกาโร่ไม่ได้ยินดังนั้นก็ตอบซิลเวอร์แฟงไปเฮ้เฮ้เฮ้ฉันน่ะก็บอกแกไปแล้วนี่ว่าฉันมีสติอยู่ตลอดเวลาและฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันจะทำอะไรและในระหว่างนั้นก็มีวัตถุทรงกลมสีดำลึกลับที่เปล่งประกายออกมาและในนั้นก็มีบุคคลคนหนึ่งโผล่ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือบราสฮีโร่คลาสเอสลำดับที่หนึ่งบราสได้พูดออกมาว่าก็อย่างที่ซิลเวอร์แฟงบอกไปนั่นแหละซิลเวอร์แฟงและกาโร่ก็หันไปตามเสียงทันทีซิลเวอร์แฟงตกใจเพราะไม่รู้จักส่วนทางด้านกาโร่ก็มองหน้าและถามไปว่าแล้วแกเป็นใครฉันมีชื่อว่าบาสเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังก่อนแล้วกันมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าในตอนนี้แกน่ะโดนพระเจ้าควบคุมอยู่นี่นายกำลังพูดถึงอะไรอยู่ว่ายังไงนะพระเจ้างั้นเหรอพลังที่นายได้มาและใช้อยู่ในตอนนี้มันเรียกว่าพลังแห่งพระเจ้าและนี่มันคือเป้าหมายที่แท้จริงของนายหรือเปล่าเมื่อบราสพูดจบกาโร่ก็นิ่งไปสักพักเหมือนกำลังคุ้มคิดอะไรอยู่และหลังจากนั้นกาโร่ก็ได้พูดออกมาอยู่ดีๆนายก็โผล่มาแล้วก็พูดพร่ำเพ้อพูดมากไปเรื่อยเปื่อยถ้าใช่แล้วมันจะทำไมเหรอวะส่วนทางด้านบราสในช่วงเวลานี้ดูมีสีหน้าที่จริงจังมากขึ้นพูดกับกาโร่ว่าฉันก็จำเป็นที่จะต้องพานายไปมิติอื่นก่อนและบราสก็เหลือบตาไปทางเหล่าฮีโร่พร้อมกับมีคำพูดออกมาว่าดูซะเราผู้คนไม่สามารถทนทานต่อรังสีคอสมิกที่นายปล่อยออกมาได้ถ้านายยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกไม่ช้าทุกคนจะต้องตายเมื่อบาสพูดจบกาโร่ก็เงียบไปไม่มีเสียงตอบรับใดๆส่วนทางด้านบราสก็จ้องหน้ากาโร่ด้วยความจริงจังพร้อมกับคิดในใจดูท่าทางยังเหลือความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ส่วนในเรื่องของพลังคงยังไม่ได้มาทั้งหมดแต่ดูสถานการณ์แล้วเลวร้ายแบบสุดๆเลยล่ะนึกไม่ออกเลยทีเดียวถ้าหากได้พลังมาทั้งหมดสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนหวังว่าเจ้านี่จะฟังเหตุผลและตามฉันมาดีๆแต่ถ้าไม่ล่ะก็มันจะเป็นการต่อสู้ที่สุดอลังการงานสร้างของผู้ที่มีพลังระดับจักรวาล2คนต้องวัดกันที่พลังเท่านั้นให้รู้ผลกันไปเลยในช่วงเวลานี้บราสเริ่มกำหมัดเอาไว้แน่นส่วนทางด้านกาโร่ก็เริ่มหัวเราะจนทำให้บราสและซิลเวอร์แฟงถึงกับงงหลังจากนั้นกาโร่ก็ได้พูดออกมาฟังดูไม่เลวเลยนี่พลังแห่งพระเจ้างั้นเหรอแค่ฉันอยู่ใกล้ๆก็มีค่าเท่ากับความตายแล้วงั้นเหรอนี่มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวของจริงเลยสินะเมื่อกาโร่พูดจบบราสถึงกับนิ่งไปและไม่มีคำพูดใดๆส่วนทางด้านซิลเวอร์แฟงก็พูดออกมาอย่าโง่ไปหน่อยเลยทางด้านกาโร่ณเวลานี้ยืนตั้งงานด้วยความมั่นใจพูดด้วยความมั่นใจมนุษยชาติจะต้องพบเจอกับความน่าสะพรึงกลัวความชั่วร้ายอันสมบูรณ์แบบภายใต้ความกลัวที่ครอบงำแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็คือความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบ
ฉันคืออนาคตของโลกใบนี้ความน่าเกรงขามภัยพิบัติระดับพระเจ้าอย่าหวังจะได้ทำแบบนั้นซิลเวอร์แฟงนายถอยไปก่อนหากอยู่ใกล้นายอาจจะตายได้นะส่วนทางด้านซิลเวอร์แฟงไม่ได้สนใจคำพูดของบรัสแต่ตัวเองนั้นสนใจอดีตลูกศิษย์ที่อยู่ต่อหน้าซิลเวอร์แฟงพูดกับกาโร่แล้วจะยังไงต่อไปงั้นเหรอถ้านายจะไปก็ข้ามศพฉันไปก่อนเมื่อซิลเวอร์แฟงพูดจบกาโร่ก็นิ่งไปนิ่งไปความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครเข้าใจถ้าฉันจบชีวิตตะแก่ลงณตรงนี้แล้วฉันไม่กลับไปพบทาเลโออีกเลยแบบนี้ดีแล้วเพื่อตัวของเจ้าหนูเองภาพได้ตัดมาที่น้องมานาโกะที่กำลังวิ่งออกมาจากพื้นที่มานาโกะได้คิดในใจได้โอกาสที่จะชิ่งหนีแล้วเอ๊ะในระหว่างที่มานาโกะกำลังวิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลือดของมานาโกะก็ได้พุ่งออกมาจากดวงตาอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมานาโกะล้มลงแต่เธอก็พยายามจะลุกขึ้นเพื่อจะหนีต่อแต่ทางด้านหน้าของมานาโกะนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งกำลังนอนแน่นิ่งเป็นเด็กคนหนึ่งและภาพก็ได้ตัดมาที่กาโร่ซิลเวอร์แฟงบรัสที่กำลังยืนประจันหน้าตึงกันอยู่สักพักนึงก็ได้มีเสียงของใครบางคนดังมาจากทางด้านหลังของซิลเวอร์แฟงหลบไปตูจีนอสพุ่งเข้าไปใส่กาโร่ร่างพระเจ้าแบบเต็มๆถึงแม้ว่าจีนอสจะเหลือเพียงครึ่งตัวเท่านั้นแต่ก็ใช้ไอพ่นที่ติดอยู่ในลำตัวของตัวเองเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนพุ่งตรงไปหากาโร่และใช้ศีรษะของตัวเองมองด้วยความรุนแรงในจังหวะนี้บรัสถึงกับตกใจส่วนทางด้านซิลเวอร์แฟงก็อุทานขึ้นมาด้วยความตกใจเช่นเดียวกันจีนอสส่วนทางด้านจีนอสที่พุ่งการโจมตีใส่กาโร่อยู่ก็ตะโกนออกมาฮีโร่ที่ทนทานรังสีนี้ได้ก็ยังมีอยู่นะอยู่ตรงนี้อีกคนนึงเว้ยถึงแม้ว่าจีนอสจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการโจมตีกาโร่แล้วก็ตามกาโร่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวและในจังหวะนั้นกาโร่ได้จับผมของจีโนตขึ้นมาพร้อมกับพูดทักทายจีโนตว่ายังไงอสูรไซบอร์กกับวิถีแห่งการเป็นฮีโร่โอ้ดีใจจริงๆเลยว่าเท่าที่สัมผัสได้เห็นว่าเป็นลูกศิษย์ของเจ้าโรสระดับคลาสซีนั่นนี่นะส่วนทางด้านจีโนตเมื่อได้ยินคำพูดของกาโร่ก็นิ่งไปนิ่งไปและในช่วงเวลานี้บาสได้ชนหมัดชาร์จพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่สร้างลูกบอลมิติขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมทำการโจมตีใส่กาโร่ทันทีปืนใหญ่มิติเมื่อกาโร่เห็นบาสโจมตีมาก็ทำการหลบทันทีและสามารถหลบได้อย่างง่ายดายพร้อมกับพูดเยาะเย้ยบาสกลับคืนไปอ๋อบังคับลูกบอลได้งั้นเหรอถ้าปัญญาอ่อนในช่วงจังหวะที่กาโร่นั้นชะล่าใจกระโดดขึ้นมาทางด้านบนก็ได้มีประตูมิติเปิดขึ้นพร้อมรับกาโร่ทันทีเมื่อกาโร่ทะลุผ่านมิติไปก็ได้มาโผล่อีกทางด้านนึงที่บาสเปิดมิติรอแล้วบาสชาร์จพลังมิติใส่กำปั้นของตัวเองพร้อมกับง้างและสาวหมัดใส่กาโร่แบบเต็มๆหมัดแรงโน้มถ่วงตู้มกาโร่โดนหมัดของบาสกระเด็นไปอย่างรุนแรงแต่กาโร่ก็ไม่สามารถกระเด็นไปได้ไกลเพราะมีประตูมิติเปิดรับกาโร่อีกครั้งหนึ่งและอีกทางมิตินึงก็ทะลุมาหาบาสอีกครั้งบาสสาวหมัดใส่กาโร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอัดไม่ยั้งลู่ผ่านประตูมิติแบบเมาหมัดโดยที่กาโร่ไม่สามารถหลบการโจมตีได้เลยจากพลังของบาสกาโร่โดนบาสอัดแบบไม่ยั้งตั้งตัวไม่ติดในช่วงเวลานั้นบาสรีบเผด็จศึกควบคุมประตูมิติปิดผนึกกาโร่เอาไว้กาโร่ได้ฝืนพลังออกมาจากประตูมิติของบาสพร้อมกับมีคำพูดทักทายบาสอีกครั้งหนึ่งเข้าใจหมดแล้วเว้ยบาสตกใจพร้อมอุทานออกไปอ๋ออะไรกันกาโร่ได้โชว์หมัดของตัวเองขึ้นมาโชว์พลังให้บาสได้เห็นว่าตัวเองนั้นได้ก๊อปปี้พลังของบาสเรียบร้อยแล้วมาทางด้านขวามือเป็นการก๊อปปี้หมัดของบาสหมัดแรงโน้มถ่วงส่วนทางด้านซ้ายมือใช้พลังนิวเคลียร์ฟิวชั่นและเริ่มทำการโจมตีใส่บาสทันทีโอ้ส่วนบาสก็รับรู้ได้ถึงพลังของกาโร่ที่สาวหมัดใส่ตัวเองพลังอันรุนแรงอย่างมหาศาลถ้าหากรับการโจมตีแบบเต็มๆอาจจะทำให้โลกใบนี้สะเทือนได้บรัสเลยได้เปิดประตูมิติเพื่อดูดซับแรงกระแทกและเปิดประตูมิติอีกครั้งด้านหนึ่งบนฟากฟ้าเพื่อปล่อยแรงกระแทกจากหมัดของกาโร่ตูม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 เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวบนฟากฟ้าแสงจ้าสว่างสวยตู
เมื่อทั้งสองคนต่อสู้และปะทะกันอยู่สักพักอยู่ดีๆก็มีระเบิดตุ้มระหว่างกลางทั้งสองคนทำให้บรัสและกาโร่กระเด็นออกจากกันในช่วงเวลานี้บาร์ดได้คิดในใจพลังงานสูงเกินไปจนเกินเกณฑ์ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปโลกใบนี้คงได้กลายเป็นเศษซากแน่ต้องวาร์ปคนออกไปจากพื้นที่ของสนามรบก่อนส่วนทางด้านกาโร่ที่กระเด็นออกมายืนไม่ห่างจากบรัสนักก็ได้พูดออกมาด้วยความตื่นเต้นฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1ฝีมือก็ใช่ย่อยเลยนะแต่นายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของฉันเลยสักนิดเมื่อกาโร่พูดกับบาสเซตกาโร่ก็เปลี่ยนความสนใจไปที่จีโนตกาโร่ดึงหัวของจีโนตขึ้นมาและพร้อมกับพูดออกมาว่าไอ้เจ้าโลนนั่นมันยังไม่เอาจริงเลยสินะหาฉันในตอนนี้ก็ปี้พลังเอาจริงของมันแล้วอยู่ดีๆเนื้อของมันขึ้นมาแล้วก็จะให้มันเอาจริงได้คงต้องอย่านะอาจารย์ครับนายมาช้าไปนายคือคนเมื่อกี้นี่อย่าเข้ามานะเอ้านี่รับไปจีโนตอาจารย์มาได้ทันเวลาอยู่เสมอเลยนะครับนี่คงเป็นวิถีแห่งฮีโร่ในแบบฉบับของอาจารย์สินะครับไม่เลยฉันมักจะมาสายอยู่เสมอน่ะนี่ฉันมันไม่มีสัญชาตญาณเป็นฮีโร่เลยสักนิดถ้าไม้ตายหมัดเอาจริงหมัดเอาตายโหมดไซตามะมัดเอาจริงไซตามะง้างมัดใส่กาโร่ด้วยความโกรธแบบสุดขีดมัดเอาจริงของไซตามะกำลังจะกระแทกหน้ากาโร่ส่วนทางด้านกาโร่นั้นก็ก๊อปปี้พลังของไซตามะหวังว่าจะเอาชนะไซตามะส่วนทางด้านบาสก็สัมผัสถึงพลังอันมหาศาลของมัดทั้งสองคนที่กำลังจะกระแทกกันอ๋อนี่พลังอะไรกันแย่แล้วถ้าเป็นแบบนี้โลกแตกแน่จบตอนหมัดที่164แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับและตอนนี้ก็จบลงแล้วครับเพื่อนๆชอบหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะตอนนี้ตั้งใจทำมากเลยครับหวังว่าเพื่อนจะอินตามผมนะไม่ว่าจะเป็นความสนุกแล้วก็ความเศร้าในช่วงท้ายเนี่ยคือที่ผมใส่เพลงเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับผมบรรยายไม่ออกผมก็เลยใส่เพลงไปเพื่อให้ทุกคนนั้นอินตามผมไปโดยที่ผมไม่ต้องบรรยายอะไรครับและในคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะว่าคิดเห็นอย่างไรกับตอนนี้มันดุเดือดสะใจและมีความรู้สึกอย่างไรกับตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้เริ่มรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชีชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่เสมอนะรักจริงๆ